ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วนช่วงโลซีซั่นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วนหรือควิกวินเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยใช้งบกลางจำนวนกว่า433ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการท่องเที่ยวในแพลตฟอร์มออนไลน์และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อการจัดกิจกรรมมหกรรมเสน่ห์ไทยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบรอมอบหมายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการต่อไปเนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาศัยกลไกการท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นจึงขอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวก่อนถึงช่วงไฮซีซั่นในเดือนพฤศจิกายนนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอขอจำหน่ายหนี้ศูนย์ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้ศูนย์ในกองทุนหรือเงินทุนในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของสหกรณ์ประมงเกาะลันตาจำนวน 5,930,000 บาทเนื่องจากต้นปี 2539เกิดโรคระบาดในการเลี้ยงกุ้งอย่างรุนแรงทำให้กุ้งตายทั้งบ่อสหกรณ์ดังกล่าวจึงไม่มีเงินมาชำระหนี้กองทุนและทำให้หยุดดำเนินการไปนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักการการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในจังหวัดกาฬสินธุ์และราชบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่7โครงการวงเงินกว่า170ล้านบาทรวมทั้งรับทราบการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน